สวัสดีครับ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 อาจารย์ปีบุญสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้กลับมาพบกับรายการก้าวหน้าทอล์คคุณถามเราตอบนะครับทุกวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ2ทุ่มติดตามชมได้ในเพจของคณะก้าวหน้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่21สิงหาคมบังเอิญเหลือเกินครบรอบ6เดือนครับผมการยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับครบรอบ6เดือนที่บุรุษ7คนนะครับใส่เสื้อครุยแล้วก็ขึ้นไปบนบัลลังก์ตัดสินในนามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแก่กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา10ปีครับครับโอ้เหมือนเกิดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานมาเติมมา6เดือนเร็วมากนะอาจารย์เร็วมากครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองไวด้วยไวด้วยเมื่อเทียบกับ6เดือนที่แล้วตอนนี้เร็วเหลือเกินนะแล้วก็นักวิเคราะห์ก็บอกกันบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นชนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับในกลุ่มของพี่น้องประชาชนของคนเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ไฟมันลามทุ่งอยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือการออกมาเรียกร้องนะครับเรื่องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับออกมาเรียกร้องเรื่องขอให้บ้านเมืองเนี่ยกลับไปสู่ระบบปกติเสียทียุติเรื่องรัฐบาลสืบทอดอำนาจนะครับคือในแง่นึงเนี่ยอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือประชาชนส่วนใหญ่รวมถึงคนหนุ่มสาวด้วยรู้สึกว่าประเทศมันไม่มีทางออกจริงๆเดินไปทางไหนก็ตันเลือกตั้งก็ตันเลือกตั้งก็ตันใช้รัฐธรรมนูญแบบที่เขาออกแบบมาก็ไม่อนุญาตให้แสดงออกเยอะสภาก็ไปไม่ได้สภาก็ไปไม่ได้สภานี่เกิดอะไรขึ้นครับโหวตแพ้โหวตใหม่โหวตแพ้โหวตใหม่เสียบบัตรแทนกันครับซื้อส.ส.กันนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจที่บอกว่ามีรัฐมนตรีคนนึงที่เคยคดีความในออสเตรเลียและมีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เชื่อว่าอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญต้องรอลุ้นต่อแต่โหวตผ่านใช่แต่โหวตผ่านโหวตไม่ไว้วางใจรอดไปคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเสียงประชาชนมันไม่มีทางการแสดงออกเลยทุกช่องทางถูกปิดหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางวัฒนธรรมช่องทางในสภาก็ดีผ่านพรรคการเมืองก็ดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางบนถนนก็ดีมันถูกปิดหมดเลยแล้วผมว่าการถูกปิดกดทับมาในรอบหลายปีเนี่ยมันทำให้มันระเบิดออกครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของสังคมประชาธิปไตยนะครับสังคมประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถนนหรือว่า public space ที่สาธารณะเนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้สงวนให้ใครคนใดคนหนึ่งได้ใช้เท่านั้นถนนไม่ได้มีเอาไว้ให้รถวิ่งอย่างเดียวนะแต่สำหรับสังคมประชาธิปไตยเนี่ยถนนมันเป็นที่แสดงออกด้วยนะครับแล้วถนนเนี่ยจะถูกใช้งานถูกให้ประชาชนมาใช้แสดงออกกันเนี่ยก็เพราะว่าสถาบันการเมืองในระบบมันไม่ตอบสนองเขานะครับถ้าตอบสนองได้ดีไม่มีใครมาชุมนุมหรอกครับแต่พอมันไม่ตอบสนองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการชุมนุมเรียกร้องต่างๆเป็นเรื่องปกตินะฮะในสังคมประชาธิปไตยแล้วก็วันนี้ยังมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับมีอยู่2ที่นะเท่าที่ผมสำรวจมาที่อยุธยานะครับอยุธยามีความสำคัญตรงที่ว่าเป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับแกนนำการอภิวัตสยาม24มิถุนายน2475ผู้ชุมนุมก็เอาสถานที่เกิดของท่านอาจารย์ปรีดีเนี่ยมาเป็นจุดขายด้วยในการชุมนุมครั้งนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับสำคัญไม่แพ้กันคือของพี่น้องแรงงานครับของพี่น้องแรงงานเนี่ยนะฮะก็มีการชุมนุมกันที่สมุทรปราการนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าย่านสมุทรปราการเนี่ยเป็นย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะนะครับการชุมนุมวันนี้ก็จัดโดยสมัชชาแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งข้อเรียกร้องก็สอดคล้องและล้อไปกับของคณะประชาชนประชาชนปลดแอกนะครับซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนของกลุ่มประชาชนปลดแอกไปขึ้นเวทีปราศรัยนะครับที่แรงงานนี่สมัชชาแห่งแรงงานแห่งชาตินี่รวมกันกี่สหภาพครับจนถึงล่าสุดตอนนี้ในเอกสารที่ผมได้มามากกว่า100แล้วนะครับและข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยก็สอดล้องกับข้อเรียกร้องของประชาชนปลดแอกและเพิ่มอีก1ข้อนั่นก็คือทางกลุ่มแรงงานเรียกร้องให้เดินหน้าสู่การสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รับประกันสิทธิเสรีภาพและสร้างสังคมประชาธิปไตยก็คือเอา3ข้อของคณะประชาชนปลดแอกเนี่ยสนับสนุนพร้อมๆกับผนวกเรื่องรัฐสวัสดิการใช่ขอด้วยไปด้วยนะครับครับปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยไม่เห็นมานานนะฮะคือร้อยสหภาพแรงงานมาร่วมกันน่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราดูการชุมนุมทางการเมืองในรอบหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มแรงงานออกมาจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานจากรัฐวิสาหกิจครับสหภาพแรงงานที่เป็นสหภาพแรงงานของบริษัทเอกชนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริง
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหลักแทบจะไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยส่วนใหญ่ก็จะเรียกร้องค่าแรงเรียกร้องสวัสดิการแต่ว่ามาเรียกร้องเรื่องประเด็นการเมืองในโครงสร้างแบบนี้ไม่มีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพอผมดูรายชื่อสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมกับสมัชชาแรงงานแห่งชาติแล้วเนี่ยผมตกใจเพราะเป็นสหภาพแรงงานที่สำคัญสหภาพแรงงานที่ใหญ่ครับมีมวลชนจริงครับและอยู่ในหลายอุตสาหกรรมหลายเซกเตอร์หลายเซกเตอร์มากนะครับผมยกตัวอย่างครับมีสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยก็คือคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดสหพันธ์แรงงานโตโยต้าสหพันธ์แรงงานฮีโน่สหภาพผู้บริหารเดนโซประเทศไทยนะครับนี่คือยานยนต์นะครับมีภาคโลจิสติกด้วยสหภาพแรงงานขนส่งกลุ่มกิจรุ่งเรืองนะครับมีมาจากระยองด้วยนะครับสหภาพแรงงานฟอร์ดมาสด้านะครับบริษัทโลจิสติกก็ TC0 โลจิสติกแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายสหภาพยีผมอ่านไม่หมดนะครับแต่มีทั้งจากออโต้นะครับอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารซึ่งที่น่าสนใจก็คือผู้นำแกนนำสหภาพต่างๆเหล่านี้หรือว่ากรรมการบริหารสหภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการประชุมกันมาแล้วก็บอกว่าต้องแสดงจุดยืนโดยใช้ชื่อสหภาพครับนี่เป็นจุดหมายอันนึงของการพัฒนาทางการเมืองในยุคนี้ครับในต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับการชุมนุมเรียกร้องในเรื่องการเมืองการชุมนุมในที่สาธารณะการนัดหยุดงานในสหภาพเป็นแกนนำสำคัญเป็นแกนนำนะครับแล้วก็เวลาเขาออกมาเนี่ยก็จะถือแผ่นป้ายถือแผ่นผ้าแผ่นผ้าหนังเดินขบวนกันนะครับเราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้มานานพอสมควรแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทางพี่น้องผู้ใช้แรงงานประกาศตัวนะครับร้อยเกือบร้อยสหภาพนะครับสนับสนุนคณะประชาชนปลดแอกในการเรียกร้องนะครับเรื่องประชาธิปไตยเรียกร้องเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็อยากให้พวกเราให้กำลังใจนะครับทางทั้งให้กับคณะประชาชนปลดแอกแล้วก็ทั้งกับแรงงานนะครับสิ่งที่ผมฝันเห็นก็คือนอกจากแรงงานแล้วผมยังอยากเห็นองค์กรชาวนาผมยังอยากเห็นองค์กรแท็กซี่ผมยังอยากเห็นองค์กรทุกองค์กรออกมายืนหยัดยืนอยู่ข้างนักศึกษาอย่าปล่อยให้พวกเขาโดดเดี่ยวตอนนี้มากันหลายกลุ่มแล้วนะศิลปินนักร้องอันนี้ออกมาแล้วนะครับคานแล้วเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมก็ร่ายชื่อกันนะครับนักวิชาการนะครับยังมีเรื่องของแรงพี่น้องแรงงานวันนี้นะครับแล้วก็นักเรียนมัธยมนะผมคิดว่าออกมาหลากหลายวงการนะครับก็ถ้าท่านใดสนับสนุนคณะประชาชนปลดแอกนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ช่วยเหลือพวกเขาได้นอกจากไปบริจาคเงินที่เราเรียกกันท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยที่เขาเปิดบัญชีให้โอนเงินเข้าไปแล้วอีกเรื่องนึงก็คือรวมตัวกันแสดงออกมาครับรวมตัวกันจับเป็นกลุ่มและยืนยันว่าสนับสนุนการเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกครับและนี่ก็คือความสวยงามของการเคลื่อนไหวนะครับอาจารย์ก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องสิ่งที่เราต่อสู้และยืนหยัดร่วมกันนะครับจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้คนละไม้คนละมือผมยังเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ไกลครับเรากลับมาเรื่องของพวกเราบ้างฮะภารกิจของแต่ละคนของผมแล้วก็ของคุณธนาธรเราไปทำอะไรกันมาบ้างสัปดาห์นี้เริ่มที่คุณธนาธรก่อนนะครับก็ยังอยู่ในกรรมธิการงบประมาณเมื่อกี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเรื่องอะไรเกิดขึ้นฮะสะเทือนดันทั้งแผ่นดินตกอกตกใจว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ทำไมถึงอนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ำครับก็คือเรื่องผมเท้าความก่อนช่วงบ่ายวันนี้นะครับอาจารย์ผมเข้าไปอยู่ในห้องอนุกรรมธิการคุรุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนไอ้อนุเนี่ยมันเป็นย่อยของกรรมธิการชุดใหญ่งบประมาณอนุชุดนี้จะดูเฉพาะพวกซื้อของอ่ะใช่ซื้อสิ่งของต่างๆอาวุธก็จะอยู่ในอนุชุดนี้ด้วยของกองทัพนะครับความเป็นมามันคืออย่างนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันมีการพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำรอบแรกนะครับทางอนุก็บอกว่าเอ้ยไม่ให้ผ่านเหตุผลยังไม่ดีพอเอกสารชี้แจงยังไม่ดีพอขอดูเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจก็เลยไปทำการบ้านมาใหม่ดังนั้นทางกองทัพเรือนะครับก็ไปทำการบ้านมาใหม่แล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมเขาเรียกอะไรภาษาการทำงานในกรรมธิการเขาเรียกแขวนครับคือหน่วยงานไหนผ่านก็ผ่านหน่วยงานไหนปัดตกก็ปัดตกแต่หน่วยงานไหนให้มาชี้แจงใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าแขวนสัปดาห์ที่แล้วก็เลยบอกว่าแขวนกองทัพเรือไว้ก่อนนะครับกลับมาชี้แจงสัปดาห์นี้พอสัปดาห์นี้เข้ามาชี้แจง
นะครับแล้วช่วงบ่ายผมก็อยู่ในห้องด้วยนะครับก็มีทางสสของพรรคก้าวไกล3 คนที่อยู่ในห้องกับผมคนแรกก็คือคุณพิจารณ์นะครับคนที่2ก็คือคุณวันวดีนะครับแล้วก็คนที่3ก็คือคุณธีรชัยก็คุณพิจารณ์ก็เป็นสสบัญชีรายชื่อเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับคุณวันวดีก็เป็นสสกรุงเทพมหานครเขต3นะครับยานนาวาแล้วก็คุณธีรชัยนะครับก็เป็นสสซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับครั้งที่แล้วในการอภิปรายไม่วางใจคุณธรรมนัสครับซึ่งทั้งผมคุณพิจารณ์แล้วก็คุณธีรชัยเนี่ยโหวตไม่ได้คุณธีรชัยเขาไม่ได้เป็นอนุปรึกษาคุณพิจารณ์เนี่ยเป็นกรรมธิการห้องใหญ่เหมือนกับผม คือเป็นกรรมธิการคนที่จะโหวตได้มีแต่อนุอย่างเดียวก็คือคุณวันวลีครับผมเล่าสถานการณ์ให้อาจารย์ฟังก็สนุกมากนะครับก็มีการถกเถียงกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายกองทัพเรือเนี่ยก็อ้างถึงความมั่นคงนะครับแล้วก็บอกว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีเรือดำน้ำกันหมดแล้วเราเป็นประเทศที่ยังไม่มีเรือดำน้ำดังนั้นต้องมีเพื่อที่จะถ่วงดุลทางอำนาจทางอาวุธกันนะครับถ่วงดุลกันขณะที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมาเราพูดถึงเรื่องความลำบากของประชาชนเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต2ปีงบประมาณคือปีงบประมาณ63และปีงบประมาณ64เรากู้เงินไปถึง2ล้านล้านในงบประมาณก็คือในงบ63งบ64รวมกัน1ล้านล้านครับแล้วก็กู้จากพรก.ไอ้เยียวยาฟื้นฟูประเทศจากโควิดอีก1ล้านล้านครับ2ปีงบประมาณเนี่ยกู้ไปถึง2ล้านล้านประชาชนกำลังอดอยากหลายคนไม่มีงานทำนะครับเราเห็นว่างบเรือดำน้ำตัวนี้ 4,000 ล้านเนี่ยมันควรจะยืดออกไปก่อนและเอาเงินตัวนี้มาพัฒนาประเทศก็คือช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อเลยนะครับไว้บ้านเมืองมันดีขึ้นคุณจะค่อยมาซื้อค่อยว่างว่ากันอีกรอบหนึ่งที่สำคัญคืองบตัวนี้ถ้าไปซื้อถ้าใช้ปีนี้หมายความว่า 4,000 ล้านเนี่ยเอาไปจ้างงานที่เมืองจีนอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญก็คือมันไม่ได้เกิดกระตุ้นไม่ได้การสร้างงานในประเทศไทยมันไม่มีเงินหมุนในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า 4,000 ล้านเอามาลงทุนในประเทศนะครับซึ่งผมไปฟังยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเช่นเทศบาลมาของงบเนี่ยหลายเทศบาลนะครับงบไม่พอเพราะภาษีที่ดินและสิ่งของสร้างก็ถูกปรับไปทำให้ภาษีที่เขาเก็บเองได้ลดลงนะครับการจัดเก็บรายได้เงินอุดหนุนที่ได้รับจากส่วนกลางก็น้อยลงทำให้หลายที่ต้องควักเงินของตัวเองเงินสะสมของตัวเองมาจ่ายเงินเดือนครูมาจ่ายค่านมนะครับค่าที่สนับสนุนให้มีการเรียนฟรีนะครับหลายที่มานั่งนำเสนองบประมาณซึ่งผมก็เข้าไปนั่งฟังบางเทศบาลเหลือเงินลงทุนทั้งปี64แค่ 800,000 บาทแล้วอาจารย์ลองคิดเลยทั้งเทศบาลนึงเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยเหลืองบลงทุนแค่ 800,000 บาทต่อปีครับ 800,000 บาทจะไปลงทุนอะไรได้อาจารย์มันน้อยมากเลยนะครับดังนั้นเราเห็นว่ามันมีความจำเป็นที่สามารถใช้งบประมาณให้ได้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้มากกว่าเราก็เลยเสนอไปทีนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าในห้องประชุมบรรยากาศมันอึมครึมมากในช่วงนั้นนะครับบรรยากาศมันอึมครึมก็คือทางเอาพูดง่ายๆก็คือสสที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจว่าก็คงไม่กล้าที่จะไปตัดงบตัวนี้แต่สสที่มาจากฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะตัดก็เลยเสนอให้ท่านประธานโหวตกันนานๆจะมีอย่างนี้สักทีนะส่วนใหญ่เขาเจรจาความพูดจากันรู้เรื่องก็คือในห้องครั้งแรกนะห้องครั้งที่ห้องอนุครุพันธ์เนี่ยตั้งแต่ทำงานมาเกือบเดือนเนี่ยมีเคสนี้เคสเดียวที่โหวตที่ลงมติเพราะใน 3.3 ล้านในไอเทม 3.3 ล้านล้านที่เป็นไอเทมงบประมาณทั้งหมดอาจารย์ผมว่าไอเทมเนี้ยคือเรือดำน้ำเนี่ยน่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้ประธานโหวตประธานสั่งให้โหวตนะครับเพื่อตัดสินก็ให้ฝ่ายที่เห็นชอบให้มีการซื้อเดิมน้ำในปี64ยกมือก่อนก็ยกมือได้4ท่านนะครับซึ่งก็ได้แก่คุณสสคุณอนุกรรมาธิการนะครับคุณจิรเดชศรีวิราชจากพรรคพลังประชารัฐคุณสิริวันปราศจากศัตรูจากพรรคประชาธิปัตย์คุณกรณิตงามสุคนรัตนาจากพรรคพลังประชารัฐและคุณชยุทธภูมิกาญจนะจากพรรคภูมิใจไทยครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการขานให้ยกมือสำหรับผู้ที่ไม่เห็นชอบในการซื้อเรือดำน้ำในปีงบประมาณ2564ซึ่งก็ได้แก่คุณครูมานิตสังพุ่มจากพรรคเพื่อไทยคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรจากพรรคเพื่อไทยคุณเรวัตวิสรุตเวชจากพรรคเสรีรวมไทยและคุณวันวรีตะล่อมศิลป์จากพรรคก้าวไกลก็เสมอกันเสมอกันแล้วกติกาก็ให้ประธานเล่าให้ฟังอาจารย์พอ
มีให้ผู้ลงมติไม่เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยใน4ไปแล้วพอบอกว่าใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นยกออกมา4คนครับท่านประธานอุทานในที่ประชุมเลยชิบหายเจอได้ในที่ประชุมนะอันนี้เป็นเกตเล่าให้ฟังเพราะประธานจะต้องเป็นคนชี้ขาดครับเมื่อแต้มเสมอกันเมื่อแต้มเสมอกันคือรอบตรงนั้นเนี่ยประธานเขาใช้สิทธิ์ไม่ลงคะแนนไม่ออกไม่ใช่ไม่ออกเสียงไม่ลงคะแนนเลยแกไม่ลงคะแนนเลยนะครับแล้วสุดท้ายแกก็ตัดสินพอช่วงที่ประธานอนุต้องตัดสินแกก็นิ่งไปนานมากอยู่เหมือนกันผมก็จะไม่น่าจะสัก10วินาทีเนี่ยนะครับแกก็นิ่งไปนานอยู่เหมือนกันพอต้องชี้ขาดแกก็หันไปถามทางเลขาที่เลขาที่ประชุมก่อนครับถ้าโหวตเสมอกันนี่มันต้องทำไงแกก็หันไปถามทางเลขาที่ประชุมก็บอกว่าท่านประธานต้องชี้ขาดค่ะท่านประธานได้สิทธิ์1เสียงชี้ขาดแกก็เงียบไปสักพักผมเข้าใจว่าคือทุกคนน่าจะเข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็นว่าจริงๆตรงนี้มันไม่จำเป็นแต่ด้วยกลไกทางการเมืองอะไรบางอย่างทำให้ผมคาดเดาเอาเองว่าเขาตัดสินอย่างเป็นอิสระไม่ได้นะครับทางท่านประธานก็ลำบากใจซึ่งพวกเราก็เข้าใจและท้ายที่สุดท่านประธานก็เคาะว่าคงต้องซื้อนะครับประธานก็คือคุณสุพลฟองงามนะครับจากพรรคพลังประชารัฐนะครับก็เป็นกลายเป็น4ต่อ4แล้วประธานชี้ก็เลยกลายเป็น5ต่อ4นะครับเป็นอันว่าอนุชุดนี้ก็อนุมัติให้มีการซื้อเรือดำน้ำได้ทีนี้คุณธนาธรเช้าเนี่ยผมเพิ่งนั่งดูเพจที่ชื่อว่าไทยอาร์มฟอร์สนะครับเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าของกองทัพอากาศนี่คนละเรื่องเขากองทัพอากาศเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถดันผลักดันทำการบ้านนะครับจนทำให้สสเนี่ยเห็นด้วยกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศนะครับเขาบอกว่าเพราะอะไรนะครับปรากฏว่าไปนั่งดูก็คืออุตสาหกรรมการซื้ออาวุธอะไรของเขาเนี่ย มันเกิดอุตสาหกรรมการจ้างงานในประเทศ คือเอาคนในประเทศมาทำซึ่งอันนี้มันต่างกับกองทัพเรือนั่นหมายความว่าในสายตาของนักการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่าอะไรที่เป็นอาวุธตัดหมดแต่ถ้ามันหนึ่งจำเป็น2มันช่วยกระตุ้นการจ้างงานภายในมันพุ่งเอาเงินมาหมุนอยู่ในนี้นักการเมืองเขาอาจจะยอมให้ซื้อก็ได้นะคือในเคสนี้ต้องในแง่หนึ่งต้องชื่นชมกองทัพอากาศเขาทำการบ้านละเอียดเขาทำการบ้านดีเอกสารทุกอย่างนะครับมีความชัดเจนเป็นมืออาชีพมากกว่าทั้งกองทัพบกและกองทัพเรือเยอะมากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่โดนตัดนะครับรู้สึกว่าผมอาจจะจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ก็โดนตัดไปประมาณ100กว่าล้านเหมือนกันครับแต่ก็ยังได้ซื้อแต่ก็ยังได้ซื้อนะครับโดนตัดน้อยกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าการชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นมีความชัดเจนมากกว่ามากเพราะนั้นผมทิ้งท้ายนิดนึงนะฮะเผื่อท่านผู้ชมลองตั้งข้อสังเกตดูตรงที่ว่านี่แหละครับการมีผู้แทนราษฎรเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับถ้าทุกท่านลองคิดดูว่าสภาชุดนี้เป็นเหมือนสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่หัวหน้าคณะรัฐประหารเลือกมาเองหมดแล้วเวลามีงบแบบนี้เขาจะขยันกวดขันเข้มงวดแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่พอผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันคนละแบบกันนะฮะดังนั้นเราจึงเห็นการช่วยกันตัดลดงบประมาณเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินนะครับอาจารย์ผมเพิ่มขอให้เชิงอัดท่านผู้ชมอีกนิดนึงผมคิดว่าเครดิตทั้งหมดในการตรวจสอบนะครับเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยคงต้องให้เครดิตกับคนที่ผมอยากเอ่ยชื่อ2คนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำงานแข็งขันปกป้องผลประโยชน์และก็ปกป้องภาษีของประชาชนผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมคิดว่าคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณพิจารณ์นะครับจากพรรคก้าวไกล2คนเนี่ยเป็นคนที่ทำกันบ้านหนักจริงรนะครับในเรื่องในเรื่องการตรวจสอบการจัดซื้ออาวุธนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีนี้ครับผมขอเพิ่มเรื่องเดือดดำน้ำอีกนิดเดียวผมท้าความก่อนนะครับปี63เนี่ยเรือดำน้ำลำที่1มันไปละมันซื้อไปแล้วนะครับ 12,000 ล้านปีนี้64เรือดำน้ำลำที่2และลำที่3ขึ้นมาเรือดำน้ำ3ลำตรงเนี้ยรวมกัน 34,000 ล้านครับนะครับดังนั้นก็คือประมาณเรือลำประมาณหมื่นนิดๆนะครับ 11,000 ล้านแต่จริงๆหลายคนไม่รู้มันไม่หมดเท่านั้นนะอาจารย์เหมือนอาจารย์ซื้อรถอ่ะต้องมีค่าซ่อมค่าซ่อมโรงจอดรถต้องมีต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อกล้องมาติดซื้อนู่นซื้อนี่อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำให้เรือดำน้ำปฏิบัติการได้จริงต้องเพิ่มอีก 8,400 ล้านต่อลำทั้งหมดทุกคนคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้นะครับแต่ผมอาจจะขออนุญาตอ่านเร็วๆนะครับต้องมีท่าเรือจอดเรือดำน้ำเพิ่มขอสไลด์ขึ้นได้ไหมครับท่าเรือจอดเรือดำน้ำขึ้นนะครับ900ล้านโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำอีกพันล้านนะครับท่าเรือจอดเรือดำน้ำที่สัตหีบนะครับอีก950ล้านคลังเก็บตอร์ปิโดนะครับและทุ่นระเบิดนี่อีก100กว่าล้านนะครับอาคารทดสอบปล่อยขีปนาวุธอีก100กว่าล้าน
นะครับมีต้องทำโครงการผลิตแผ่นที่น้ำนะครับรวม2โครงการผลิตแผ่นที่น้ำอีก250ล้านนะครับมีอาคารข้าราชการของกองทัพกองเรือดำน้ำนะครับอีก300ล้านนะครับมีเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกสนับสนุนเรือดำน้ำอีก 4,300 ล้านเพราะฉะนั้นรวมแอสเซสซอรี่ทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดถึงเงินอีก 8,400 ล้านที่จะต้องเวลางบประมาณเนี่ยจะซื้อกันไปไม่ใช่แค่เอาเงินไปจ่ายได้เรือดำน้ำมานะต้องเนี่ยมีอีก 8,000 ล้านสร้างพวกนี้ขึ้นมาเรือดำน้ำถึงจะทำงานใช่ครับใช่ครับก็จริงๆผมก็เข้าใจดีนะครับว่าพวกเราเนี่ยหยุดไม่ได้แต่เราไปยกเลิกไม่ได้แต่ที่เราพยายามจะบอกก็คือไอ้ 4,000 กว่าล้านที่เป็นเงินที่ต้องจ่ายในปีนี้เนี่ยเลื่อนออกไปได้ไหมครับเลื่อนออกไป1ปีได้ไหมเพราะเอาเงินตรงนี้มาใช้เยียวยาฟื้นฟูประเทศแค่ปีเดียวเองมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรปีหน้าเศรษฐกิจกลับมาดีคนมีงานทำซื้อง่ายขายคล่องธุรกิจกลับมาเดินดีก็ค่อยตั้ง4ล้านนี้กลับมาใหม่ในปีงบประมาณ65เราก็ไม่มีปัญหานะครับก็เสียดายแทนพี่น้องประชาชนงบ 4,000 ล้านแทนที่จะได้เอามาพัฒนาประเทศก็มาได้เรือดำน้ำไปครับอีกส่วนราชการหนึ่งนะครับที่คุณธนาธรมีบทบาทนะครับในการซักถามนะครับนั่นก็คือส่วนราชการในพระองค์ครับนะครับคือเรื่องนี้มันเกิดเมื่อวานครับอาจารย์ครับคือเมื่อวานเป็นถึงคิวนะครับที่ส่วนราชการในพระองค์ต้องมาชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายของปี2564กับกรรมาธิการนะครับซึ่งโดยธรรมเนียมปีที่ผ่านมาหลายๆปีส่วนราชการในพระองค์เนี่ยไม่ต้องส่งตัวแทนมาครับอาจารย์จำได้ไหมฮะเมื่อปี60นะครับมีการออกกฎหมายนะครับโอนส่วนราชการบางส่วนเนี่ยโอนไปที่ส่วนราชการในพระองค์ใช่การเป็นส่วนราชการในพระองค์ขึ้นมานะครับดังนั้นปีแรกที่ส่วนราชการในพระองค์มาของบครับกรรมาธิการก็คือปี61ครับดังนั้นประเพณีปฏิบัติ61 62 63 64เนี่ยนะครับเท่าที่ทราบมาก็คือไม่ต้องมาชี้แจงคือตัวผู้บริหารส่วนราชการในพระองค์ไม่ได้มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเคสเดียวกับกองทัพผู้ผบ.เหล่าทัพนะครับก็คือผบ.เหล่าทัพเนี่ยมาชั่วโมงนึงแล้วกลับใช่ครับไม่อยู่จนจบซึ่งปีนี้ผมคิดว่าเราได้สร้างกฎหมายอันนึงครับที่บอกว่าการชี้แจงผบ.เหล่าทัพต้องอยู่ด้วยให้เปรียบเสมือนหน่วยงานอื่นนะครับหน่วยงานอื่นถ้าเป็นหน่วยงานระดับกรมซึ่งกองทัพเนี่ยเป็นหน่วยงานระดับกรมอธิบดีที่เป็นเจ้าของกรมนั้นต้องมานั่งชี้แจงถ้าชี้แจงถ้ากรรมาธิการอยากจะชี้แจง3ให้ชี้แจงมีคำถามต้อง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ต้องเป็นตามนั้น บางกรมนะครับเอกสารครบถ้วนชี้แจงเร็วไม่มีประเด็นเยอะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็เสร็จแต่ที่ผ่านมาผู้นำเหล่าทัพซึ่งฐานะเทียบเท่ากับอธิบดีเนี่ยไม่เคยต้องเข้ามาเราก็บอกว่าเฮ้ยผมก็แนะนำกรรมาธิการไปว่าปีนี้ต้องเข้าและขอให้ทำอย่างนี้ในปีต่อๆไปดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นความสำเร็จเล็กๆของกรรมาธิการชุดนี้จริงๆวางให้มันเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับก็คือว่าส่วนราชการต่างๆที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเนี่ยมันเป็นภารกิจหน้าที่อยู่แล้วครับที่จะต้องมาชี้แจงกับคณะกรรมการเพราะว่าจะได้ดีเฟนต์ปกป้องนะครับงบที่คุณขอมานะครับว่าขอแล้วจะได้ไปมากน้อยแค่ไหนเพียงไรกรรมการเองก็ไม่ได้ต้องการจะตัดหรอกครับนี่คือการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรนะครับทีนี้พอมาถึงส่วนราชการในพระองค์นะครับคือผมก็เชื่ออย่างนี้ความเชื่อของผมเนี่ยคือพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านไม่ได้ทรงมาทำงบประมาณเองหรอกครับยังไงผู้บริหารของหน่วยงานก็เป็นคนทำขึ้นมาครับนะครับและหน่วยงานที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะมาชี้แจงเหตุผลที่ผมอยากได้รับคำชี้แจงก็คืองบส่วนราชการในพระองค์เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมากครับและโตเร็วมากครับนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับในปี64ถ้าเอาปี2564เป็นตัวตั้งเนี่ยปี61ของงบประมาณการ64ไว้ที่ 5,417 ล้านพอมาปี62ของงบปี64เพิ่มขึ้นเป็น 7,640 ล้านงบพอถึงปีงบ63ประมาณปี64ไว้เพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 8,146 ล้านพอมาถึงปี64คือปีของงบประมาณจริงขอ 8,980 ล้านครับดังนั้นถ้าดูจากแผนแรกที่ทำไว้เมื่อ3ปีงบประมาณที่แล้ว 5,417 ล้านมาถึงตอนนี้ขอจริง 8,900 ล้านครับและโตขึ้นทุกปีครับนะครับตามชาร์ตที่ได้นำเสนอด
ดังนั้นผมจึงตั้งคำถามผ่านสำนักงบประมาณที่มาชี้แจงไปเพราะตอนชี้แจงเนี่ยคนที่เข้ามาชี้แจงจะต้องบอกว่าใช้เป็นงบลงทุนเท่าไหร่งบดำเนินการเท่าไหร่โครงการสำคัญมีอะไรบ้างภารกิจมีอะไรบ้างกลายเป็นว่าตัวแทนที่มาชี้แจงไม่ใช่ตัวแทนจากส่วนราชการในพระองค์กลายเป็นสำนักงบประมาณมาชี้แจงแทนแต่สำนักงบประมาณตอนชี้แจงเนี่ยก็อ่านบรรทัดเดียวว่าใช้งบเท่านี้จบไม่มีการชี้แจงเลยว่างบลงทุนเท่าไหร่งบดำเนินการเท่าไหร่ KPI แต่ละตัวเป็นยังไงประสบความสำเร็จไหมโครงการที่สำคัญในแต่ละปีเป็นยังไงเหมือนที่หน่วยงานนำเสนอผมก็เลยทักท้วงไปว่าถ้าตั้งงบประมาณอย่างนี้มีแต่จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียพระเกียรติในภาวะที่ประชาชนกำลังยากลำบากอย่างนี้ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่ากระทรวงกลาโหมก็ดีกองทัพเรือก็ดีหรือส่วนราชการในพระองค์ก็ดีเนี่ยต่างก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะว่าใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้งบประมาณแผ่นดินก็คือมาจากภาษีอากรที่ประชาชนช่วยกันจ่ายนั่นเองครับดังนั้นก็เป็นหน่วยงานของรัฐเพราะถ้าไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐก็ไม่จำเป็นต้องเข้ามาชี้แจงไม่จำเป็นต้องมาเอางบประมาณไปตั้งงบประมาณไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน่วยงานของรัฐทีนี้ครับภายใต้สถานการณ์แบบปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีทั้งวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์โควิด-19 ต่อเนื่องมาเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีผู้ชุมนุมออกมาเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนอยากจะเห็นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านพลเอกประยุทธ์เรียกร้องกันมาตลอดนั่นก็คือการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันของคนในชาติที่บอกว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันจะเห็นได้ว่ามันมีมาตรการต่างๆเต็มไปหมดให้ทุกคนช่วยกันเสียสละคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยทั้งหมดเพื่อที่จะผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับดังนั้นถ้าหากกองทัพเรือนะครับกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ซื้อเรือดำน้ำหรือถ้าหากส่วนราชการในพระองค์เนี่ยนะครับจัดทำงบประมาณลักษณะลดลงไปบ้างสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรครับนั่นก็คือภาพลักษณ์ของกองทัพเรือดีมากภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมดีมากเช่นเดียวกันภาพลักษณ์ของส่วนราชการในพระองค์ก็จะดีมากเช่นเดียวกันเมื่อประชาชนมองกลับมาก็จะเห็นว่ากระทรวงกลาโหมก็ดีกองทัพเรือก็ดีส่วนราชการในพระองค์ก็ดีเนี่ยอยู่กับพี่น้องประชาชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนด้วยกันภายใต้วิกฤตการณ์โควิดแบบนี้นะครับครับก็ ผมเองก็ได้ให้ข้อสังเกตนะครับลงไปในรายงานว่าในปีงบประมาณถัดๆไปส่วนราชการในพระองค์ควรจะต้องมาชี้แจงทำเอกสารมาชี้แจงแล้วมาชี้แจงด้วยตนเองเหมือนหน่วยรับงบประมาณอื่นๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วนั่นจะเป็นการรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ดีที่สุดนะครับครับต่อมาเรื่องต่อไปบ้างนะครับภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการชุมนุมเกิดขึ้นหลากหลายจังหวัดมากเลยนะครับทีนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาคือเราจัดรายการทีไรมันก็จะต้องมีเรื่องแบบนี้ทุกครั้งสุขที่แล้วก็มีการไปอุ้มคุณพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือคุณเพนกวินที่ปากเกร็ดนนทบุรีก่อนที่เขาจะไปขึ้นเวทีที่นนทบุรีมาสัปดาห์นี้เมื่อวานซืนเมื่อวานก็มีการเข้าไปจับกลุ่มปกติที่ผ่านมาจะจับกันทุกวันศุกร์คืนวันศุกร์เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแผนใหม่ล่าสุดจับกันวันพุธเมื่อวานซืนที่ผ่านมานะครับก็ไปจับเอาหลายหลายคนที่อยู่ใน31รายชื่อที่ถูกออกหมายจับนะครับทีนี้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นปัญหานะครับผมมองภาพรวมเป็นแบบนี้คุณธนาธรคือเวลาหน่วยงานความมั่นคงหรือรัฐเนี่ยเขาไม่อยากให้คนชุมนุมนะครับเขารู้สึกว่าการชุมนุมเนี่ยมาต่อต้านเขาเขาจะมีวิธีจัดการอย่างไรถ้าย้อนยุคไปสมัยดึกดำบรรพ์ยุคโบราณเนี่ยไอ้รัฐแบบเผด็จการเนี่ยมันง่ายนิดเดียวฮะมันเอาปืนมายิงยิงทิ้งเลยเอารถถังมาปราบบดขยี้นะครับอุ้มจับล่าเข้าคุกหมดเลยนะครับเอาไปอยู่ในค่ายทหารนี่วิธีแบบดิบเถื่อนโบราณซึ่งถ้าเอามาทำแบบนี้ยุคนี้ปัจจุบันคุณก็จะเสียความชอบธรรมครับดังนั้นวิธีการที่จะแทนที่คุณจะใช้ปืนซึ่งปราบเข้าปราบเนี่ยมันเสียความชอบธรรมเขาใช้กฎหมายแทนครับใช้คุกแทนใช้กฎหมายใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจัดการแทนแล้ว in the name of law ฮะหล่อสวยขึ้นมาทันทีนี่ไม่ได้ใช้ปืนนะใช้กฎหมายนะครับแล้ววิธีการใช้กฎหมายเนี่ยเขาใช้อย่างไรตั้งข้อหาไปเยอะๆโอ้โหคนบ้าเลยฮะขึ้นปราศัย1ครั้งครั้งเดียวเจอ10ข้อหาขึ้นเวทีแสดงออกในที่สาธารณะคุณสามารถเจอ10ข้อหา8ข้อหาไม่รู้จะงัดอะไรมาทุกข้อหาตั้งไว้เต็มไปหมดครับเสร็จแล้วมีหลายข้อหาก็ต้องไปออกหมายจับครับก็ไปขอศาลออกหมายจับไปนะครับเสร็จแล้วมีหมายจับมาเก็บเข้าลิ้นชักก่อนนะครับแล้วเลือกจับเป็นคน
เลือกจับว่าวันนี้จะจับใครพรุ่งนี้จะจับใครจับเวลาไหนจับยามวิกาลจับเช้าตรู่ต่อหน้าลูกของเขาเมียของเขาก่อนเขาจะออกไปเดินทางนักร้องแร็ปคนนั้นเนี่ยคุณฮอกกี้เนี่ยนะครับแล้วปัญหามันคืออะไรคือมีหมายจับเก็บไว้เลือกจับนะครับตามจังหวะตามช่วงเวลานะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ออกปฏิบัติการแบบนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรครับผู้ชุมนุมก็จะอ่อนล้าโอ้คดีเต็มตัวอ่อนล้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆงวดหน้าอ่ะคุณเปลี่ยนแกนใช่ไหมเอาแถว2ขึ้นมาแถว2ก็จะดวงคดีอีกยัดแบบนี้อีกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาก็จะบอกว่าใช้เสรีภาพกันเต็มที่นะครับแต่ต้องรักษากฎหมายนะครับด้านนึงก็บอกรับฟังความคิดเห็นเลยครับแต่ต้องรักษากฎหมายไอ้รักษากฎหมายของเขาคืออะไรฮะก็เนี่ยฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ออกไปจับแล้วก็ตามมาด้วยอะไรด้านหนึ่งบอกรับฟังอีกด้านหนึ่งยัดคดีด้านหนึ่งบอกรับฟังอีกมือหนึ่งไปเขียนผังว่าใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงเขียนผังปล่อยข่าวเฟกนิวส์อะไรต่างๆเต็มไปหมดนี่ก็คือด้านหนึ่งทำอย่างอีกด้านหนึ่งทำอีกอย่างเสร็จแล้วก็พยายามหาวิธีการโทนดาวดึงม็อบให้ลงวิธีการดึงม็อบให้ลงตอนนี้ที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับแก้รัฐธรรมนูญก็บอกกันมาแล้วว่าจะยอมให้แก้เดี๋ยวจะให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วมาใช้เวลาทำร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งสภาร่างเนี่ยมันใช้เวลาเสร็จแล้วการชุมนุมยังมีอยู่เขาก็จะไปบอกเนี่ยชุมนุมไม่เลิกเรียกร้องไม่สิ้นสุดสักทีอยากให้แก้รัฐธรรมนูญก็แก้ให้แล้วไงแล้วทำไมยังไม่เลิกชุมนุมอีกถูกไหมจะเร่งอะไรนักหนาต้องใช้เวลามันมีกระบวนการของมันนะครับเนี่ยก็จะยื้อกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเพื่อจะลดทอนกำลังและลดทอนความชอบธรรมของการชุมนุมไปเรื่อยๆจริงๆโมเดลนึงที่น่าสนใจให้คุณธนาธรฝ่ายIO ของฝ่ายตรงฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมักจะชอบขีดภาพให้คนไทยกลัวเรื่องฮ่องกงแล้วพยายามจะมาบอกว่าการชุมนุมนี่มันเหมือนฮ่องกงมีคนชักยงชักใยอะไรอยู่เบื้องหลังในทางกลับกันครับวิธีการของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ของฮ่องกงที่ปราบการชุมนุมเหมือนกันคือไม่สลายไม่ได้สลายทันทีไม่ได้ใช้มาตรการเข้มทันทีแต่ยันกันไปยันกันมายันกันไปยันกันมาแบบนี้แล้วค่อยๆรอให้การชุมนุมเนี่ยผู้ชุมนุมแกนนำอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วค่อยๆเก็บค่อยๆจับทีละคนทีละคนทีละคนนะใช้วิธีแบบนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าด้านหนึ่งเนี่ยฝ่ายความมั่นคงเราก็เรียนรู้เหมือนกันว่าใช้ปืนยิงไม่ได้สลายชุมนุมด้วยความโหดร้ายทารุณไม่ได้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทีละคนทีละคนไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์นะคือผมคิดว่ามันมีประเด็นอยู่นิดหนึ่งเรื่องนี้คือว่ามันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนจริงๆครับว่าอยากได้ประเทศไทยแบบไหนอยากได้อนาคตแบบไหนครับการต่อสู้วันนี้ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ในสภาแล้วแหละอาจารย์จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยหรือไม่แน่นอนอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังอยู่ในสภาแต่สภาจะไม่ฟังก์ชันเลยถ้าไม่มีแรงกดดันถ้าไม่มีแรงกดดันจากประชาชนจากประชาชนดังนั้นถ้าพวกเราอ่อนล้าครับตามที่เขาต้องการถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องกันครับถ้าพวกเราไม่ลุกขึ้นมายืนเคียงข้างกันครับปล่อยให้นักศึกษากลุ่มเดิมต่อสู้อยู่คนเดียวเดี๋ยวเรียนก็ต้องเรียนสอบก็ต้องสอบครับรณรงค์ทางการเมืองก็ต้องทำครับนะครับเคลียร์ปัญหากับที่บ้านก็ต้องทำมันเยอะแยะไปหมดมันอีลุงตุงนังไปหมดดังนั้นถ้าพวกเขาอ่อนแรแล้วไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันในสภาผมเก่งเหลือเกินว่าจะผ่านแค่วาระหนึ่งเพื่อลดทอนอุณหภูมิข้างนอกวาระสองอาจจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อาจารย์สามสี่เดือนแล้ววาระสามเป็นเบี้ยวนาทีสุดท้ายก็ได้แล้วก็เป็นเบี้ยวในนาทีสุดท้ายก็ได้ดังนั้นถ้าเรายอมให้ผ่านวาระหนึ่งวันนี้แล้วทุกอย่างก็เงียบจบเขาก็ไล่จับแกนนำไล่จับอะไรไปเรื่อยๆทุกคนอ่อนล้าถึงวาระสองวาระสามก็โหวตตกก็ไม่ได้แก้อยู่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเกรงว่าจะเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อให้เรียกร้องความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำประเทศกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมีอยู่วิธีเดียวคือการทำให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยนอกสภาเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันมีอยู่วิธีเดียวคือเราต้องยืนเคียงข้างกันเราต้องประกาศนะครับว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่นักเรียนไม่ได้โดดเดี่ยวครับนี่คือวิธีเดียวที่จะทำให้สภาฟังก์ชันได้ครับก็ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยนะครับก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครพูดถึงนะฮะก็เลือกตั้งกันมาปีเสร็จๆเนี่ยไม่พูดกันเลยก็ตั้งกรรมธิการไปศึกษานะครับแต่ว่าดำริริเริ่มที่จะยื่นร่างมูลแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปในสภาเนี่ยไม่มีเลยนะมามีก็เพราะเกิดการชุมนุมขึ้นมาลองคิดดูนะถ้าไม่มีการชุมนุมทั่วประเทศแบบนี้ผมว่ายากมากที่ซีกรัฐบาลจะยอมเสนอร่างมูลแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปไม่ใช่ยากมากอาจารย์เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นต้องทุกขั้นต้อง
ออกไปใช้เสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยตระหนักไว้เลยครับว่านี่คือผลงานของท่านที่ท่านใช้การชุมนุมเพื่อกดดันเรียกร้องจนในที่สุดนักการเมืองต้องยื่นข้อมูลแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาในสภาครับทุกท่านครับผมเรียนอย่างนี้ว่าอนาคตอยู่ในมือของทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่นักศึกษานักเรียนอนาคตอยู่ในมือพวกคุณพวกคุณจะพาประเทศไทยไปถึงไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณหยัดยืนการต่อสู้ครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามุ้งมิ้งอย่างที่เขากล่าวหานะครับถ้าเกิดว่าไม่อดทนมุ้งมิ้งประเทศไทยจะไปไม่ได้ครับพวกผมอาจจะผมและอาจารย์ปิยบุตรเองก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีแรงสนับสนุนนะครับดังนั้นก็ฝากเรียนทุกคนยืนอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันยืนเคียงข้างกันสู้ยาวๆนะครับเพราะอย่าลืมว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นแค่ด่านที่1นะฮะด่านที่1เท่านั้นเองจะทำให้ประชาธิปไตยยั่งยืนได้ยังต้องมีอีกหลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดซึ่งศาลองค์กรอิสระช่วงนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยนะมันพิสูจน์ไม่ให้เห็นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันพังถ้ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมทำตัดสินอย่างที่ควรจะเป็นประเทศไม่มาถึงตรงนี้หรอกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการนะครับกระจายอำนาจกระจายอำนาจยุติระบบราชการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพก็ต้องทำอีกและจนถึงทุกวันนี้ข้อเรียกร้องของประชาชนที่ตื่นตัวนะครับพูดไปไกลถึงขนาดที่เราจำเป็นจะต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับไหนจะมีเรื่องทุนผูกขาดไหนจะมีเรื่องทุนผูกขาดอีกหลายเรื่องมีเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันเป็นขั้นแรกและจะทำสิ่งที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาผมว่าเป็น10ปีแล้วคล้ายๆว่ากระบวนการมาได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันคือการเอาการเมืองแบบผิดปกติที่ตั้งแต่ยึดอำนาจมาออกไปและเอาการเมืองแบบปกติกลับมาใหม่แล้วสร้างพื้นที่ในการถกเถียงสาธารณะขึ้นมาภายใต้มูลฉบับนี้กติกาแบบนี้แข่งกันใครลงสมัครรับเลือกตั้งก็มีโพลิซีมาแล้วก็มาใช้กลไกนี้แล้วเรื่องอื่นๆก็จะขยับตามมาแล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปีกอนุรักษ์นิยมนะครับผมอยากเรียนทุกท่านว่าถ้าเราเอาสภากลับมาให้ใช้งานได้แล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าข้อเสนอมันจะสุดโต่งหรอกครับเพราะสภาเนี่ยมันมีทั้งคนที่คิดแบบนี้กับคนที่คิดแบบนี้สภาเนี่ยมันเป็นที่รวมของกลุ่มคนที่คิดหลากหลายพอเข้าไปถึงสภาแล้วมันจะโดนบีบเข้ามาให้ทุกคนเข้าหาตรงกลางทำงานร่วมกันมากขึ้นเองดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าข้อเสนอที่มันสุดโต่งจะผ่านสภาได้มันแทบจะไม่มีทางเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไปพูดถึงกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติกรรมการปฏิคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยพวกนี้ถ้าสภาปกติมันทำงานได้ไม่ต้องปฏิรูปประเทศไม่ต้องมีกรรมการรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็ใช้รัฐบาลใช้รัฐสภาเนี่ยแหละปฏิรูปประเทศนะครับตรงเนี้ยมันคือศูนย์กลางของอำนาจมีกรรมการปฏิรูปประเทศมีกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติพวกนี้ไม่มีอำนาจตั้งขึ้นมาก็เสียงงบประมาณไปเปล่าๆนะครับเราอยากจะเห็นการเมืองปกติกลับขึ้นมาและเอาปัญหาทั้งหมดในสังคมเข้ามาพูดเข้ามาคุยและแก้ปัญหากันได้นั่นนะครับเพื่อจะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญเป็นแค่บันไดขั้นแรกและรัฐธรรมนูญจะผ่านได้หรือไม่ผ่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกท่านครับก็คุณธนาธรฝากถึงพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษาเยาวชนที่ออกไปใช้เสรีภาพในการชุมนุมกันนะฮะผมฝากถึงเจ้าหน้าที่บ้างเป็นอะไรฮะเจ้าหน้าที่นี่ต้องฝากส่งสัญญาณไปเลยครับก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็ลูกชาวบ้านนะครับแบบพวกเราเนี่ยแหละปากกัดตีนถีบขึ้นมาไต่เต้าขึ้นมานะครับเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่าท่านกำลังบอกว่าท่านต้องปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งมาแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยท่านคือประชาชนนะครับนะครับพี่น้องของท่านคู่ชีวิตท่านลูกหลานท่านก็คือประชาชนครับนะครับผมว่าท่านรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าไอ้กระบวนการที่ทำอยู่ตรงเนี้ยอ้างเป็นเรื่องกฎหมายเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นกระบวนการใช้กฎหมายโดยไม่ชอบ abuse of power ชัดเจนครับท่านอย่าอ้างแต่เพียงว่ากฎหมายบอกให้ทำกฎหมายบอกให้ทำถ้าอ้างแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับว่ามันเป็นปืนอะนะครับเพราะว่ากระบวนการที่ท่านใช้กฎหมายเนี่ยมันผิดนะครับมันมีเจตนาที่มันไม่สุจริตนะครับบิดผันการใช้อำนาจเพื่อเป้าประสงค์บางอย่างมันไม่ได้ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมอ่ะนะครับดังนั้นอยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับว่าตัวท่านเองเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเนี่ยท่านเป็นนายตำรวจในฐานชั้นผู้น้อยเนี่ยท่านก็ถูกกดขี่มาโดยตลอดโดยระบบสายการบังคับบัญชานะครับท่านก็พยายามจะไต่เต้าไอ้ระบบที่ดีเนี่ยถ้าท่านมีความรู้ความสามารถท่านก็จะได้เลื่อนขั้น
แต่ระบบที่มันไม่ยุติธรรมแบบวันเนี้ยมันทำให้ท่านต้องไปวิ่งเต้นใช่ตามข่าวที่เขาว่ากันมาเนี่ยฤดูการโยกย้ายเนี่ยอยากได้สน.ไหนดีๆเนี่ยต้องใช้ต้องทำอะไรบ้างพวกท่านรู้อยู่แก่ใจนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะรับใช้ไอ้ระบบไม่ยุติธรรมแบบนี้ทำไมมาอยู่กับประชาชนแล้วมาสร้างระบบที่มันยุติธรรมดีกว่าเพื่อลูกหลานของท่านเพื่อตัวท่านเองด้วยนะครับผมเรียนว่าตอนนี้ล่าสุดที่งบประมาณเหมือนกันท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไปชี้แจงกับงบประมาณแล้วก็ถูกกรรมธิการซักถามเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมแรงต่างผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าต้องจำเป็นนะต้องทำไม่งั้นผิด157ไอ้157เนี่ยมันกลายเป็นคาถาคาถาประจำตัวของบรรดาเจ้าหน้าที่เวลาต้องบอกวัน157คืออะไรคือมาตรา157เนี่ยเป็นกฎหมายเขาบอกว่าเป็นโทษของพวกเป็นการความผิดของเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคำว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนั่นหมายถึงคุณต้องมีเจตนาทุจริตอยู่ในใจนะเช่นผมไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพราะผมต้องการช่วยคุณธนาธรแบบนี้นะครับแต่ทุกวันเนี้ยเจ้าหน้าที่ของรัฐเวลาอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรเวลาทำอย่างหนึ่งทั้งนั้นที่รู้ว่าผิดก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว157เดี๋ยว157อ้าว157กันมั่วสู้ไปหมดนะครับแล้วก็ไปไกลใหญ่เลยฮะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็เข้าใจการชุมนุมแต่นี่มาชุมนุมกันถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมันเป็นสัญลักษณ์ถ้าคุณไปชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้ไม่มีใครไปยุ่งกับคุณหรอกก็ใช่ไงครับมันต้องมาชุมนุมที่ถนนราชดำเนินมันต้องมาชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพราะมันเป็นสัญลักษณ์นะฮะท่านเข้าใจถูกแล้วเพราะมันเป็นสัญลักษณ์เลยต้องมาชุมนุมคือเรื่องของการชุมนุมคืออะไรมันต้องการแสดงพลังต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามถ้าเกิดคุณไปชุมนุมในที่ห้องประชุมปิดๆรัฐบาลที่ไหนจะฟังคุณครับคุณไปประชุมในทุ่งนานไกลโพ้นรัฐบาลที่ไหนจะฟังคุณครับนี่แหละฮะเขาถึงบอกให้ออกมาชุมนุมบนถนนออกมาในชุมนุมบนที่สาธารณะเพราะมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศที่จะใช้เสรีภาพในการแสดงออกมาเพื่อให้รัฐมาตอบข้อสนองของเขาเป็นเรื่องปกติตอนสมัยเราเด็กๆก็ชุมนุมกันเต็มไปหมดราคาอ้อยราคายางราคาน้ำตาลนะฮะตลอดเวลานี่ก็เหมือนการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องธรรมดาผมได้ฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ผมก็ตกใจก็หวังว่าท่านคงจะเล่นโวหารเป็นมุกตลกนะฮะแต่ถ้าท่านคิดแบบนั้นจริงๆนี่โอ้โหนั่นแสดงว่านี่ระดับหมายเลขหนึ่งของตำรวจนะฮะนั่นหมายว่าทั้งองคาพยพของวงการตำรวจคิดเรื่องการใช้เสรีภาพของคนแบบไหนกันหรือในท้ายสุดคุณจะทำตัวเป็นได้แต่เพียงน็อตกลไกอะไหล่ฟันเฟืองอันหนึ่งของเครื่องจักรที่ชื่อว่ารัฐที่คอยจะปราบปรามประชาชนนะก็ฝากข้อคิดของอาจารย์ปิยบุตรนะครับถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระดับปฏิบัติการทุกคนนะครับว่าลุกขึ้นมายืนอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับท่านก็รู้ว่าคำสั่งที่ได้รับมามันไม่ถูกต้องมันเป็นคำสั่งที่มีเจตจำนงทางการเมืองพูดง่ายๆก็คือรักษาฐานอำนาจให้กับคณะที่ยึดอำนาจมาในเดือนพฤษภาคมปี2557นะครับอย่าไปทำตรงนั้นเลยมาร่วมกับประชาชนมาเปลี่ยนแปลงด้วยกันเถอะครับครับฝากอีกอันนึงด้วยครับคุณธนาธรเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องมือแบบเนี้ยองค์กรที่สำคัญที่จะมาช่วยได้จริงๆเลยนะครับคือองค์กรตุลาการครับครับองค์กรตุลาการมีความสำคัญนะครับในฐานะปราการด่านสุดท้ายถ้าเห็นว่ากระบวนการออกหมายจับแบบเนี้ยมันเป็นเทคนิควิธีในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพนะครับหมายเรียกไม่ออกเขาเดินอยู่บนถนนไม่จับนะครับเรียกใช้เป็นครั้งคราวแบบนี้ศาลท่านช่วยได้นะครับผู้พิพากษาแต่ละท่านเนี่ยท่านถ้าท่านตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องหลักตระหนักเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องหลักถ้าท่านเล็งเห็นว่ากระบวนการที่ใช้แบบนี้มันไม่ถูกต้องท่านใช้ความกล้าหาญของท่านเลยครับยืนยันว่าหมายจับแบบนี้มันไม่ชอบนะก็สุดท้ายที่จะช่วยเดินก็ไปถึงหน้าสน.มันก่อนแล้วบอกว่ามาจับให้มาจับก็จับแล้วก็ไปแอบจับแล้วก็แล้วที่มันแปลกมากคือหลายท่านที่ถูกจับกันไปอยู่ที่สน.เนี่ยจริงๆมันควรปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสน.ชั้นพนักงานสอบสวนก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนค้านประกันไม่ให้ต้องไปให้ศาลไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับคือเขาคงหวังว่าในสายตาของเจ้าหน้าที่นะคงหวังว่าถ้าไปถึงศาลแล้วถ้าศาลให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวศาลจะแถมคอนดิชันเงื่อนไขมาเงื่อนไขของการประกันนะครับห้ามไปชุมนุมเขาเลยหวังแบบนี้แต่ตัวศาลเองเนี่ยนะครับผมเรียนด้วยความเคารพก็คือท่านเป็นปราการด่านสุดท้ายในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้ากระบวนการทางกฎหมายใดไม่ชอบกล้าหาญนะครับบอกเลยครับว่าหมายจับไม่ชอบนะครับมาคุยเรื่องสุดท้ายวันนี้รัฐธรรมนูญงานของอาจารย์อัปเดตนิดนึงสิครับว่ารัฐธรรมนูญตอนนี้มี
ใครยื่นอะไรใครทำอะไรและเดินทางไปถึงไหนจะเดินทางยังไงต่อเพราะเป็นความหวังเดียวถ้ารัฐธรรมนูญเรามองไม่เห็นความหวังนะครับก็ไม่รู้ว่าอุณหภูมิทางการเมืองจะลดลงได้อย่างไรครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นผลสืบเนื่องจากการชุมนุมที่กดดันนี่แหละทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งซีกฝ่ายค้านและซีกฝ่ายรัฐบาลนั้นเห็นต้องตรงกันนะครับก็ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าไปที่รัฐสภานะครับโดยทั้งสองร่างทั้งของรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นต้องตรงกันคือให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยที่จะให้ไปทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่แตะหมวด1หมวดทั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์นะครับนี่คือซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเขาเห็นตรงกันเรื่องนี้แล้วต่างกันรายละเอียดเรื่องโครงสร้างสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองแล้วตามปฏิทินการเมืองนะครับท่านประธานสภาก็ปรารภไว้แล้วว่าเป็นไปได้ว่าวันที่1กันยายนนี้จะเปิดให้มีการประชุมรัฐสภาและเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าไปอยู่ในวาระที่1นะครับนี่คือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับคุณธนาธรคือต้องระวังให้ดีนะครับว่าไอ้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญให้มีส.ส.ร.เนี่ยถ้าไม่ดูไม่สอดส่องให้ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นเทคนิคเครื่องมือในการยื้อเวลาซื้อเวลาของรัฐบาลนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะสมมุติวันที่1กันยาเป็นวาระแรกสมมุติผ่านนะสมมุติผ่านเสร็จปุ๊บเข้าวาระ2ตั้งกรรมธิการไม่รู้ใช้เวลากี่วันนะครับไปวาระ3เกิดมาเบี้ยวตอนสุดท้ายคว่ำจบเลยหรือผ่านวาระ3ก็ต้องไปประชามติแล้วเกิดใช้กลไกรัฐต่างๆที่คุณยึดเอาไว้ 7-8 ปีเนี่ยจนทำให้ประชามติมัน60นะไม่ผ่านก็จบเลยอีกนะครับหรือคุณอาจจะอ้างได้อีกว่ายังประชามติไม่ได้นะเพราะยังไม่มีพระราชบัญญัติเรื่องประชามติออกมาต้องรออีกออกพรบประชามติอีกถึงค่อยมาทำประชามติไม่ได้อ้างโควิดอีกเดี๋ยวเกิดมีโควิดอีกวุ่นวายไปหมดดังนั้นมันไม่มีอะไรประกันได้เลยว่าการยื่นแก้รัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.ร.ยื่นวันที่1กันยาเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะหมายความว่าเราจะได้ส.ส.ร.มาทำรัฐธรรมนูญจริงนะครับมันอาจจะกลายเป็นเครื่องมือในการเทคนิคในการซื้อเวลาผ่อนคลายม็อบพร้อมกับซื้อเวลาให้รัฐบาลอยู่ไปเรื่อยๆสมมติมีส.ส.ร.เลือกตั้งส.ส.ร.อีกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อีกกว่าจะมาเสร็จสิ้นเนี่ยเผลอๆรัฐบาลอยู่ครบเทอมพอดีเลยฮะอาจารย์วันนี้ผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสเจอกับส.ส.ท่านหนึ่งที่เป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลแล้วก็มีบทบาทอย่างสูงในการกำหนดทิศทางไม่ขอเอ่ยชื่อว่าใครเขาบอกผมว่า18เดือนถึงจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ต้องถึงขนาดนั้นไหมก็เอาง่ายๆนะผมคิดง่ายๆแบบนี้ต้องถึง18เดือนนะ18เดือนคือปีครึ่งปีครึ่งตอนนี้เราผ่าน24มีนาคือการเลือกตั้งมาแล้วปีครึ่ง บวกอีกปีครึ่งก็คือ3ปีเขาบอกว่าเนี่ยจะ3ปีพอดีแล้วถึงตรงนั้นจะยุบสภาหรือเปล่าก็แล้วแต่อำนาจอยู่ที่นายกแต่ว่าจากนี้ไปถึงการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่1ปี6เดือนครับอาจารย์ว่ามันต้องนานขนาดนั้นไหมช่วยชี้แจงไทม์ไลน์ให้ผมฟังนิดนึงทุกอย่างอยู่ที่เจตจำนงครับคุณธนาธรถ้าคนมันมีเจตจำนงที่จะเอาการเมืองกลับไปสู่ระบบปกติจริงๆเนี่ยดีดนิ้วแกรกเดียวก็เรียบร้อยสวดีดนิ้วแกรกเดียวก็เรียบร้อยซีรัฐบาลดีดนิ้วแกรกเดียวก็เรียบร้อยผมยกตัวอย่างคืออะไรเจตจำนงที่ชัดเจนสมัยประชุมเนี่ยมันจะหมด18กันยานะครับถ้าวันที่1เอาเข้านะครับแล้วผ่านวาระ1มันตั้งกรรมธิการเนี่ยถ้ามันไม่ต้องเถียงอะไรกันมากเพราะมันชัดอยู่แล้วว่าเอาส.ส.ร.เถียงกันแค่องค์ประกอบเท่าไหร่เท่านั้นเองประเด็นมันมีแค่นี้นะครับเดือนเดียววาระ2ก็ควรจะจบวาระ3ออกมายกมือโหวตจบผ่าน2กับ3พร้อมกันเลยแป๊บเดียวมันทำแป๊บเดียวก็หมดหรือคุณเอาขนาด3วาระรวดยังได้นะแต่คงไม่คงต้องมีการไปถกเถียงกันแต่อย่างว่าผมให้แม็กซิมัมสุดเลย2เดือนสมมุติ2เดือนปุ๊บ2เดือนก็คือกลางพฤศจิกายนเราจะผ่าน3วาระทีนี้พอ3ผ่าน3วาระขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็มานั่งเถียงกันอีกว่าจะทำประชามติได้เลยไหมครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแพรมมาแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามบอกว่าต้องรอออกกฎหมายประชามติก่อนถึงจะทำประชามติได้ไอ้ผมเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่มันมีพระราชบัญญัติประชามติปี52อยู่แล้วใช้ได้เลยครับนะฮะเอามาใช้ได้เลยมันไม่ได้ถูกยกเลิกไปใช้ได้เลยนะครับแล้วไอ้ถ้าอาจารย์ต่อให้จะทำก็แบบที่อาจารย์บอกขึ้นอยู่กับเจตจำนงถูกต้องผ่านไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิสามันตั้งเปิดวิสามันไม่สามารถผ่านระบอบประชามติถ้าต้องทำก็ทำเร็วก็ได้ใช่ก็ยังทำเร็วก็ได้นะครับหรือจริงๆตีความว่าเอาพรบเดิมมาใช้ก็ได้นะครับเอาละประชามติเสร็จอีกอันนึงที่สำคัญคุณต้องแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้คุณระบุไปเลยให้ส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน6เดือน
6เดือนพอไม่ต้องเยอะครับถ้าเพราะอะไรฮะประเทศนี้ร่างรัฐธรรมนูญมาเยอะมากแล้วนะแล้วต้นแบบ40พวกเรามาดู50พวกเรามาดู6เดือนเนี่ยร่างแป๊บเดียวก็จบครับไอ้ร่างครั้งเนี้ยก็คือพูดง่ายๆถอดสลักที่คสช.วางไว้อ่ะก็บดออกไปเอา40มาดู50มาดู6เดือนก็เสร็จครับ6เดือนเสร็จประชามติผ่านปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไปยื้อเวลาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าอีหลอบตอนรัฐธรรมนูญ57อ่ะที่วางกลไกร่างรัฐธรรมนูญไปมาไม่มาสุดท้ายคุณอยู่มา6ปีอ่ะตั้งประธานร่างออกมาแล้วก็ล้มแล้วก็ไปโหวตคว่ำเขาแล้วก็ต้องตั้งใหม่ร่างใหม่อย่าให้ครั้งนี้เข้าอีหลอบเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนับก่อนอาจารย์บอกว่า2เดือนผ่านไปแล้ว1 2 3ได้ครับก็คือกลางพฤศจิกายนนะครับอาจารย์บอกว่าให้อีก6เดือนแล้วให้อีก6เดือนก็คือมันก็จะไปตกที่พฤษภาเมษา64เอาแบบดีเลย์ช้าเลยนะตามใจเขาเลยนะแล้วดังนั้นถ้าถึงเมษาพฤษภา64แล้วพร้อมหรือยังพร้อมใช้หรือยังต้องประชามติอีกว่าประชามติอีกกี่เดือนก็30วันก็ประชามติได้แล้วครับดังนั้นก็คือกลางปีหน้าเนี่ยได้แล้วถูกไหมนี่กลางปีหน้าปุ๊บรัฐธรรมนูญใช้ปุ๊บคุณเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญเลยก็ได้ครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญประกาศใช้เมื่อไหร่ให้รัฐบาลยุบสภาทันทีเขียนบังคับได้เลยนะฮะโอเคถูกไหมอ่ะยุบปุ๊บกับใช้รัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งโอเคนะฮะแป๊บเดียวก็กลับมาเรียบร้อยไม่ต้องถึง18เดือนครับมันอยู่ที่ว่าเจตจำนงจะทำหรือไม่ทำนะครับอีกอันนึงเพื่อจะจัดการปัญหาเรื่องนี้เผื่อเขาจะใช้สสรดีเลย์ยื้อเวลาไปเรื่อยดังนั้นผมคิดว่าจำเป็นอันนึงคือต้องยกเลิกสว250คนทันทีที่เมื่อกี้คุณธนาธรบอกว่าสสอาวุโสท่านนึงบอกว่า18เดือนสมมุติ18เดือนเนี่ยเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นมาท่านประยุทธ์ไปต่อไม่ไหวต้องยุบสภาอ้าวแล้วยุบไปได้อะไรฮะยุบเสร็จก็สวกลับมาเลือกท่านประยุทธ์อีกหรือเปล่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังนั้นเพื่อจะจัดการปัญหาว่ากว่าสสรจะทำเสร็จอุบัติเหตุการเมืองมันเกิดได้ตลอดครับเอาสวออกไปก่อนเลยครับเอาสวไปก่อนเลย250คนนี่ก็เหมือนกันถ้าเจตจำนงบอกว่าจะเอาท่านประยุทธ์บอกเอาไปบอกสว250คนเขาก็เอาก็จบนะฮะดังนั้นมันพูดง่ายๆคืออยู่ที่จะเอาหรือไม่เอาจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ครับผมเสริมนิดเดียวจริงๆในกระบวนการเนี่ยมันจะมีหลายครั้งที่การตัดสินใจในสภามันจะกำหนดทิศทางของประเทศครับอย่างเช่นวาระ2วาระ3ครับนะครับผมอยากจะลองให้ข้อเสนอกับกลุ่มคนนะครับที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโหวตวาระ2วาระ3เมื่อไหร่ไปสภาไปชุมนุมกันที่สภาแสดงพลังของประชาชนที่สภาเลยว่าเราต้องการเห็นสสและสวครับโหวตผ่านในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพื่อป้องกันสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าอาจจะไปคว่ำกันในคือวาระ1เนี่ยปล่อยไปให้ผ่านเพื่อซื้อเวลาลดอุณหภูมิลดแรงกดดันทางการเมืองจากข้างนอกพอปราบปรามอะไรเสร็จทุกคนเหนื่อยล้าอะไรปุ๊บไม่มีแรงเคลื่อนไหวไปฉวยโอกาสล้มวาระ2หรือวาระ3ครับอย่าให้เกิดขึ้นถ้าถึงวาระนั้นแล้วมันเข้าวาระ2มันเข้าวาระ3ดูแล้วสว.จะโหวตสวนแน่เราต้องไปแสดงพลังหรือแม้กระทั่งการกำหนดเวลาทำรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยใช่ต้องตีให้น้อยฮะเดี๋ยวเกิดไม่ใช่โอ้โหบอกว่าให้ทำ2ปีทำปีนึงเนี่ยก็ยื้อไปอีกใช่ใช่ครับก็โอเคนะฮะสุดท้ายเรามาจบกันที่เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะครับผมขอโฆษณาของผมนิดนึงพอดีผมไปอยู่ในกรรมธิการศึกษาปัญหาแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญเห็นบอกว่าล่าให้ทำความเห็นตกเขาก็ให้ทำความเห็นความเห็นอะไรกันใช่ไหมครับผมก็เลยทำมานะครับก็ทำมาเนี่ยเพิ่งเสร็จเมื่อคืนนะครับ20หน้านะครับก็ไอ้20หน้าเนี่ยวันนี้ผมก็เอาเข้าไปคุยในกรรมธิการท่านประธานพีรพันธ์ท่านก็ดีนะฮะท่านก็บอกว่าเรารับฟังทุกความเห็นดังนั้นก็เลยเอาความเห็นเนี่ยไปอยู่ในภาคผนวกนั้นด้วยนั่นหมายความว่าอันเนี้ยอย่างน้อยสุดมันก็เข้าไปบันทึกอยู่ในรายงานนะครับแล้วก็เวลาเข้าสภาก็เป็นหลักเป็นฐานก็ผมเปิดให้ดาวน์โหลดกันได้นะครับในเพจของผมลองไปดาวน์โหลดกันมาดูลองมาอ่านดูว่าคือหลายคนชอบบอกว่าเนี่ยพูดกันแต่แก้รัฐธรรมนูญมีสสรไม่เห็นพูดเนื้อในมาสักทีเลยเนี่ยลองมาวิเคราะห์ดูว่าเนื้อในซึ่งของอาจารย์บ้างรายไอความรายงานความเห็นของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวเล่มหลักก็คือมันอยู่ในเล่มหลักแต่ไปอยู่ในภาคผนวกใช่เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคือผมเจตนาที่แยกออกมาต่างหากเพราะว่าเวลาเราอธิบายทั้งหมดมันต้องเป็นระบบไงถ้าไปแทรกอาจารย์ปิยบุตรเห็นอย่างนี้อาจารย์คนนู้นเห็นอย่างนั้นอย่างนี้มันกระจัดกระจายผมเลยทำของผมขึ้นมาเดียวแล้วแนบเข้าไปนะอย่างน้อยสุดก็บันทึกไว้ลองไปหาอ่านกันดูเผื่อจะมีข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันขายของนี้นะขายของอื่นด้วยขายของให้คณะก้าวหน้าด้วยคุณธนาธรเชิญครับอาจารย์เราจะได้มีเงินทุนนะครับในการมารณรงค์กิจกรรมของคณะก้าวหน้าต่อนะครับก็ภาษายอดฮิตเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันท่อน้ำเลี้ยงนะครับก็ขอท่อน้ำเลี้ยงจากประชาชนด้วยนะครับอันนี้คือ
แมสนะครับช่วงเวลาวิกฤตโควิดแบบนี้ที่เราต้องใส่แมสเนี่ยเราก็มีการทำแมสออกมาในโลโก้คณะก้าวหน้าอันนี้เป็นผ้าพิเศษผ้าครามจากจังหวัดสกลนครนะครับมีสีเข้มและสีอ่อนจริงๆคณะก้าวหน้าสกลนครเขาก็ทำของเขานะฮะเราก็ไปขอเขามาเหมือนกันขอทำบ้างนะครับเนี่ยเป็น2แบบนี้ขายอันละ150บาทนะครับครับแล้วก็นี่แก้วน้ำผมเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับก็เป็นสัญลักษณ์คณะก้าวหน้าเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่390บาทนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็มีเสื้อครับเสื้ออ้าวอันนี้ใหม่นะเพิ่งเห็นนะเนี่ยมาผมช่วยเห็นแต่สีน้ำเห็นแต่สีกลมตลอดนี่คือดูเสื้อนะครับเสื้อจะเรียกว่าเสื้อทีมไหมนะก็มีโลโก้สัญลักษณ์คณะก้าวหน้าเหมือนกันนะครับเป็นสีกรมท่าสีน้ำเงินเข้มๆแล้วก็สีดำตัวละ300สี่ร้อยอันนี้450ผ้ามันคนละแบบอันนี้350นะครับทำไมสีดำ350ไม่รู้สีกรม450นะจ๊ะอันเพื่อนนี่ขายดีกว่าเพราะดีมานด์ซัพพลายนะครับสีดำนะครับนี่อันนี้350นะครับตัวนี้450ครับก็ที่เหลือผ้าไม่เหมือนกันอ๋อคุณชอบบอกมาแล้วครับว่าผ้าเหมือนกันครับผมมีหน้าที่ใส่กับขายอย่างเดียวแล้วก็นี่ครับมีอีก3อันนะอันนี้เป็นเสื้อยืดนะครับสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับและสุดท้ายนี่ Revolution อาจารย์ผมลืมไปนะครับโลโก้ใหม่ของเราเนี่ยยังไม่ได้อธิบายกันเลยยังวันเปิดตัวอธิบายไปแล้วคนก็ลืมกันอาจารย์อาจารย์ย้ำอีกครั้งจริงโลโก้ใหม่มันเป็นยังไงคือสัญลักษณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่ที่ท่านจะมองว่าท่านมองเป็นลูกศรหรือท่านมองเป็นกอไก่นะครับคืออย่างนี้ฮะไอ้กลมๆเนี่ยมันเป็นกรอบนะครับสังคมที่สังคมมันจะชอบมีกรอบมีบข้อจำกัดอะไรไว้อยู่ตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะทลายกรอบทลายข้อจำกัดก้าวหน้าพุ่งไปข้างหน้ามันก็เลยเหมือนเป็นลูกศรที่พุ่งทะลวงกรอบที่เป็นอยู่นะครับหรือถ้าคุณจะมองอย่างนึงก็คือไอ้กอไก่ก็คือก้าวหน้าเนี่ยแหละอักษรพยัญชนะตัวแรกของคณะก้าวหน้านะครับมองได้สองแบบแต่หลักใหญ่ใจความคือจะเป็นกอไก่ที่เป็นก้าวหน้าจะเป็นลูกศรที่พุ่งทะยานไปอย่างล่าสุดมันเซนส์เดียวกันคือมันทลายกรอบทลายข้อจำกัดทลายสิ่งที่เป็นอยู่ไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะครับโอเคตัวนี้เท่าไหร่ครับอาจารย์ลืม290 290บาทนะครับมีสีกลมดำแล้วก็สีขาวขาวที่อยู่ในมือผมนี้ก็ช่วยกันอุดหนุนคุณชอบซื้อที่ไหนนะฮะช้อปปี้นะครับซื้อใน Demox Store ใน Shopee นะครับเป็นรายสุดท้ายครับรายสุดท้ายอาจารย์อ๋ออันนี้อีกรายนึงที่290คือตอนนี้เขากำลังฮิตเสื้อที่มันมีการเมืองข้อความการเมืองกันเยอะนะครับก็หลายกลุ่มก็จัดทำกันขึ้นมานะครับหลายกลุ่มก็เป็นผู้จัดการชุมนุมก็รณรงค์ขายกันอยู่แล้วก็เอาบ้างนะครับอันนี้ก็คือ Revolution นะครับคือ Evolution เนี่ยมันแปลว่าพัฒนาการใช่ไหมวิวัฒนาการแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วนะครับก็เป็น Revolution เปลี่ยนดับฉับพลันทันทีก็เอาตัว R ใส่เข้ามานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ290บาทเหมือนกันครับทั้ง3ลายที่เป็นเสื้อยืดก็ฝากช่วยกันสนับสนุนคณะก้าวหน้านะครับให้พวกเราเดินต่อไปผมอยากจะให้เวลาพิสูจน์พวกเราคอยติดตามการทำงานของพวกเรานะครับคณะก้าวหน้าว่าพวกเรานะครับตั้งใจทำงานแค่ไหนเพื่อที่จะให้ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมานะครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งเรื่องของรัฐธรรมนูญการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการทำงานของคุณธนาธรในกรรมธิการงบประมาณนะครับเรื่องของการชุมนุมนะครับต่างๆและก็เรื่องขายของด้วยทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการก้าวหน้าทอล์คคุณถามเราตอบประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับครบรอบ6เดือนที่คน7คนในชุดคุยชื่อสารรัฐธรรมนูญนั้นยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เพิกถอนสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา10ปีแต่ในท้ายสุดก็ค่าเราไม่ตายนะเราก็ยังรณรงค์ต่อเนื่องทำงานในทางการเมืองต่อแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับวันศุกร์หน้าเวลาเดิม2ทุ่มกับรายการก้าวหน้าทอล์คคุณถามเราตอบสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะไม่ใช่คุณธนาธรเป็นใครไม่รู้สัปดาห์หน้านี่คุณจ้องมานี่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูอาจจะไม่ใช่ผมไม่ใช่คุณธนาธรละนะครับมีอีกหลากหลายท่านนะครับกรรมการของคณะก้าวหน้านะครับก็ยังไม่ตายยังเดินต่อแม้จะว่าจะผ่านมา6เดือนแล้วแต่เรายังไม่หมดไฟเรายังมุ่งมั่นที่จะทำงานต่อพบกันสัปดาห์หน้าครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ